คือการรู้ตัวเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้าคุณรู้สึกตัวไม่ได้คุณทำอะไรไม่ได้เช่นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจเย็นขึ้นไม่ขี้โมโหเราต้องยอมรับตัวเองแบบ 100% เต็มว่าเนี่ยเราเป็นคนขี้โมโหการที่เรารู้ตัวไม่ได้แปลว่าเราจะหลุดจากสิ่งนั้นในทันทีแต่มันจะไม่แย่ไปกว่านั้นนึกออกไหมครับเมื่อคุณรู้ตัวว่าสิ่งใดที่คุณมีอยู่มันไม่ดีถามว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ทันทีไหมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่มันประกันได้อย่างหนึ่งว่าแนวโน้มที่จะแย่ไปกว่านี้มันจะมีน้อยและมันจะเกิดการพัฒนาช้าๆขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแต่ตอนแรกเนี่ยคือต้องรู้ตัวก่อนเราทำอะไรกับคนที่ไม่รู้ตัวไม่ได้นะครับเราทำอะไรกับตัวเองที่ไม่รู้ตัวไม่ได้เช่นสมมติว่าคุณเป็นคนชอบโอ้อวดคุณไปเจอใครคุณพูดไปเรื่อยคนอื่นอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยพูดให้มันน้อยๆหน่อยคนทั้งหมดอาจจะเห็นว่าเราเป็นคนขี้โม้แต่ตัวเราไม่รู้ว่าเราขี้โม้มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงถึงคนอื่นมาบอกแต่เราไม่ยอมรับมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงจนมันอาจจะมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไปพูดเรื่องนี้แล้วคนนี้เขาหมั่นไส้เราทำไมคนนี้เขาไม่ค่อยชอบเราทำไมเขาบอกว่าคนนั้นก็บอกว่าเราขี้โม้คนนี้ก็บอกว่าเราขี้โม้คนนั้นก็บอกว่าเราขี้อวดคนนี้ก็หมั่นไส้เราทำไมมันมีบ่อยๆเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วพอเราเริ่มรู้สึกตัวเสร็จแล้วนี่คือเราจะไม่แย่ไปกว่าเดิมแล้วแต่ว่าถามว่ารู้สึกตัวแล้วมันหายขี้อวดขี้โม้ไหมไม่แต่มันจะค่อยๆเตือนตัวเองแล้วถ้าคุณตั้งใจคุณรู้สึกตัวด้วยบวกกับคุณตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงด้วยอันเนี้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมแต่ถ้าคุณรู้สึกตัวแต่ยังไม่มีความมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยมันจะไม่แย่ลงแต่ถ้ารู้สึกตัวบวกความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจะเห็นผลลัพธ์ใหม่